ุมอาหารยาต่างๆแที่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นที่นี่มีอะไรรักษาแต่ที่เราได้รู้ก็คือว่าด้านหลังของศาลแห่งนี้เนี่ยมีเป็นศักดิ์โบราณของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาล
เมืองสุรินทร์นะคะอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นสระโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็น้ำในสระโบราณนี้ยังถูกนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะไปร่วมในพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะดังนั้นตำนานที่มาของสระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะมีการกล่าวขานว่าสมัยในวันพระเนี่ยวันศีลพระเนี่ยจะมีดนตรีปี่พาดบรรเลงตลอดทั้งคืนบางคนก็จะเห็นเรือนไทยนะคะตั้งอยู่ข้างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรือนไทยของเจ้านายสมัยแต่ก่อนโบราณนะคะที่เป็นชนชั้นที่เป็นเชื้อนะคะที่เป็นผู้มีบุญศักดิ์สิทธิ์ในอดีตซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะประชาชนก็ยังมีความเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทโบราณก็ยังสถิตอยู่ที่แห่งนี้ก็เลยได้มีการสร้างศาลปู่ตาอินทร์ลูกกายนะคะเป็นปู่ตาปู่ยายนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ผู้คนได้กราบสักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นปลาหรือสัตว์อะไรก็ตามที่อยู่ในสระโบราณเนี่ยจะไม่มีใครกล้าเอาไปกินนะคะเพราะว่าคนที่นำเอาไปประกอบอาหารล้วนแต่มีอันเป็นไปต่างๆนะคะก็คือพูดง่ายสถานเดียวก็คือตายทุกคนที่นำปลาที่นี่ไปกินก็คือตายหมดทุกคนแล้วก็มีอันเป็นไปหมดทุกคนดังนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าแปลว่าสัตว์เนี่ยปลาณสัตว์ที่อยู่ในสระน้ำโบราณเนี่ยถือว่าเป็นบริวารนะคะของท่านที่เรามองไม่เห็นเป็นรูปกายของวิญญาณเนาะที่เรามองไม่เห็นว่าในรูปของวิญญาณไม่ติดของวิญญาณเป็นอย่างไรแต่น่าจะเป็นซักเป็นบริวารเป็นรูปเป็นของท่านแล้วก็ถ้าพูดไปในเชิงทางศาสนาเราก็จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังปกปักรักษาสัตว์ทุกตัวสัตว์น้ำทุกตัวที่อยู่ในสระแห่งนี้ดังนั้นสระน้ำแห่งนี้น่าจะเป็นเขตอัพยทานตั้งแต่โบราณกาลก่อนแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณมาจนถึงสมัยจนกลายว่ามันน่าจะเป็นสระน้ำที่ผู้มีบุญญาธิการมาอธิษฐานไว้มาให้เป็นสระน้ำแห่งการให้อภัยทานดังนั้นเวลามีผู้คนมานำสระน้ำเราไปกินไปอะไรเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปต่างๆจนมีความกลัวกันอย่างมากก็จนกลายมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะมาจังหวัดสุรินทร์แล้วต้องการที่จะกราบไหว้สักการะบูชาพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็สามารถเดินทางมาไหว้ปู่มหาเสร็จกับคุณแม่คุณย่าจันกลางนะคะแล้วก็มีบางมีครูนะคะมีขนมข้าวต้มมีน้ำเปล่านะคะมาถวายท่านนะคะแล้วก็มีบุหรี่ยาสูบยาซองยาเส้นก็สามารถที่จะนำมาถวายท่านหรืออาจจะมีเป็นผลไม้นะคะมาถวายท่านเพียงเท่านี้ก็น่าจะเป็นการสักการะบูชาที่ดีงามและถูกต้องแล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ